เฮ้ยไอ้เหี้ยดอนมึงมาดิแน่นอนว่าหลังจากที่พี่ได้ทำการตบอันดับ1ล่วงเป็นไก่มาแล้วนะครับ yeah. ก็มี FC หลายๆคนเลยคอมเมนต์มาว่าพี่ครับสอนคอมโบเลนโงคุหน่อยซึ่งแน่นอนว่าไอ้คลิปที่ผมตบอันดับ1ล่วงมาจนถึงอันดับสุดท้ายอย่างไอ้เกชิโร พี่ใช้เลนโงคุในการฝันเพียงแค่2กระบวนท่าเท่านั้นก็หมอบลงกับพื้นซีโรราบต่อซันคุ้งในวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบเลนโงคุให้ทุกคนดูก่อนอื่นทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนไปดูกระบวนท่าแรกกันกระบวนท่าที่1กังหันเพิงฮะ fucking มองไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกรอบนึงฮะไหนใครมองทันกดไลค์บอกพี่ทีครับทุกคนส่วนใครที่มองไม่ทันนะครับก็ทุกคนต้องกดไลค์และกดติดตามนะมันถึงจะมองเห็นนะถ้าไม่กดก็ไม่เห็นต่อไปกระบวนท่าที่2กระบวนท่านี้เป็นการสาดเพิงออกไปเหมือนทะเลนะครับเรียกกระบวนท่านี้ว่าเรียกกระบวนท่านี้ว่าทะเลเพิงมาลัยกันเป็นไงมันจะคล้ายกระบวนท่าแรกนะครับอันแรกเนี่ยสาดขึ้นข้างบนอันนี้จะเป็นสาดไปด้านข้างหรือว่าสาดไปข้างหน้านั่นเองดูอย่าลบหลู่นะครับคนที่ลบหลู่นี้ก็คือจะทำกระบวนท่าพวกนี้ไม่ได้นะครับทุกคนอันว่าใครที่ฝึกจนสำเร็จบรรลุวิชานี้แล้วเนี่ยก็จะเก็ตนะครับส่วนใครที่ไม่กดไลค์กูขอให้พวกมึงคอมโบไม่โดนแล้วก็แน่นว่าข้อดีของเลนโงคุของผมก็คือมันติดไฟนะครับทุกคนเรียกได้ว่าถึงจะเปิดเคนเป็นหรือมึงจะเซียนแค่ไหนนะครับโดนไฟกูเผาเป็นเวลา4วินาทีเท่านั้นแหละฮาคิสังเกตแตกกระจุยกระจายหมดอะความเกียนของมันอยู่ตรงนี้เอาตรงๆแล้วกระบอนท่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือปัญญาพี่ต้องขออนุญาตเอาดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ไปเก็บก่อนละกันนะครับคนเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันดาบเล่มนี้เนี่ยเราต้องทะนุถนอมทะนุถนอมดีๆนะครับไม่งั้นมันจะบินคลิปหน้าก็ไม่ได้เล่นแล้วพังแล้วไอ้คลิปนี้เราก็จะมัดจุกขึ้นนะครับให้มันดูเหมือนซามูไรนิดนึงเพราะซามูไรเนี่ยมันจะมัดจุกนะครับฮะซามูไรที่ไหนมัดจุกไว้ต้องเรียกว่ากูเรียกว่างอนแล้วกันนะซึ่งก็แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยกดไลค์ให้พี่หรือยังครับกดแล้วโอ้ดีมากเลยอย่างนี้แหละ FC ของพี่มันต้องอย่างนี้ใครที่ไม่กดไลค์กูขอให้พวกมึงไม่มีคู่ลอยกระทงในปีนี้โดนกูสาบแซงไปซะไอ้ไก่โอเคครับสำหรับที่คอมโบแรกนะครับซึ่งในงูคุ้นเนี่ยจะคอมโบได้อยู่ประมาณถามว่าวันช็อตไหมผมคิดว่ามันไม่วันช็อตนะส่วนมากผมก็จะคอมโบแนวนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ปาดอย่างนี้แล้วก็ต่อด้วยอย่างนี้นะครับมันก็ไม่วันช็อตหรอกแต่ก็เจ็บพอประมาณเลยแหละเรียกได้ว่าเคนนี่กระจุยกระจายนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนอย่างนี้นี่ก็คือร้องทุกไลน์นะครับที่พี่ไปเล่นคอมโบมาเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ได้เลยผมเนี่ยไปหาไฮไลท์ของเลนโกคู่มาแล้วรอดูได้เลยยังไม่ตัดเลยฉันจะบอกรอดูละแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนก็เลนไปอุดหนุนไกตันของผมนั่นนะครับไกตันของผมเนี่ยจะมีตั้งแต่5บาทขึ้นไปเลยนะครับแน่นอนว่าไอ้พวก6บาทเนี่ยก็เวลตันแล้วนะทุกคนผมเริ่มเอามาเวลตันมาลงแล้วนะครับก็จะเพิ่มราคาขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันหายากมากแล้วก็ทํายากโคตรเลยนะครับในช่วงนี้ก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับทุกคนบอกว่าผมเพิ่มราคาแล้วนะแต่ว่าร้อยก็90ราเทพเนี่ยผมจะไม่ขึ้นราคานะครับเท่านี้ก็พอแล้วนะทุกคนอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับ199บาทมีสิทธิ์ได้ขากุดรหัสเทพด้วยนะเว้ยแต่ว่าจะเป็นขากุดหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่ดวงน้องๆ นะครับอาจจะได้รหัสเทพไปแต่ไม่ใช่ขากุดอะไรอย่างงี้นะรหัสเทพก็คือมีผลถาวรมีเผ่า V4 เทียร์10แล้วก็มีพวกเกมพาสอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนลิงเว็บอยู่ข้างล่างเออแล้วก็ผลช้างเนี่ยผมก็เอามาลงบ่อยๆนะครับทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันด้วยลิงเว็บอยู่ข้างล่างโอเคเข้าคลิปเดี๋ยวผมจะเรียกลูกกระจอกผมมาก่อนเพราะว่าแบบการที่เราจะไปตบคนในเซิร์ฟเลยเดินเนี่ยมันแบบคือมันเป็นการกลั่นแกล้งผู้เล่นเกินไปนะรอตอนนี้ก็คนเปิดเทอมกันแล้วด้วยนะครับเอาง่ายก็คือกูไม่มีใครให้ตบแล้วแหละโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ให้หนูทดลองเราเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนเราจะมาทดลองคอมโบกันออกมาดิมาทดสอบคอมโบให้น้องๆดูหน่อยมาเป็นหนูทดลองดาเมจตัวลองตีนเอาง่ายๆเป็นตัวลองส้นตีนนะครับทุกคนเอาง่ายก็คือสกิลแรกที่ผมจะใช้นะครับในการเข้าคอมโบก็คือสกิลนี้เป็นการทำให้ศัตรูอยู่นิ่งแล้วก็อย่างนี้เลยแล้วก็ดาบปาดครับอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่าเสียงหอยสัตว์มึงก็ไม่เปิดไฮคีเลยโง่โดยรวมแล้วถ้าคนเปิดไฮคีเนี่ยจะไม่ตายนะครับแต่ถ้าไม่เปิดก็คือวันช็อตแน่นอนอันนี้คือเข้าตอนที่เจาะไฮคีเสร็จแล้วนะครับก็คือเจาะไฮคีจะไม่อยู่3ท่าด้วยกันนะท่านี้แล้วก็ท่านี้แล้วก็ท่านี้นะครับทุกคนอันนี้คือไฮคีเละแน่นอนแล้วก็สกิลดาบไปเนี่ยก็คือแทบจะเละหมดแล้วนะครับเจาะไฮคีเป็นเวลา4วิเลยไม่เชื่อ
เรามา PVP กันมาเองมาตะกี้นี่คอมโบง่ายมากเลยนะครับทุกคนดาบนี้เล่นง่ายมากแล้วก็เกรียนมากเช่นกันนะครับ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับอุ้ยพาทิตขึ้นพอดีเลยว่ะเป็นการเป็นสนามรบที่แบบโรแมนติกชิบหายมึงจะตายที่นี่แหละเกมอะไรครับยังให้เปิด PVP เอาเอ้ยมันหลอกกูตัวประกอบอุ้ยอะไรอ่ะไม่เห็นเข้าเลยอ่ะอะไรอ่ะยิงขี้โกงโดนไปดินี่ไงอันนี้ก็เสริมมาเป็นวันช็อตได้นะครับถึงจะไม่เต็มสูบแต่ก็เลือดศัตรูก็ลดไปเลยครึ่งนะครับใช่ป่ะนะโหเลยครึ่งนะครับน้องๆพี่น้ำตึงอยู่แล้วกูบอกแล้วคอมโบนี้แหละชิโร่ถึงกับกรี๊ดอะไรครับเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรครับอะไรครับแอปเพื่ออะไรวะไอ้เหี้ยเอามึงรู้ได้ไงอ่ะควายเอาโอ้โหโหดราม่าตะกี้นี่ถล่มช่อง BMK TV เลยสวัสดีครับผมไม่ด่าพี่ผมนะโหเกินไปว่ะทุกคนดูดิผมก็จะพูดเจ็บปากนะพี่ช่วงนี้การฟันไงอ๋อโอเคเข้าใจได้ทุกคนก็อย่าไปว่าน้องพี่เลยนะครับเพราะว่ามันแบบถึงมันจะเป็นอย่างงี้มันก็แบบไม่เต็มบาทสมองหลุดๆนะครับสมองไม่ครบ12ประการอะไรงี้นะครับน้องๆอายวะก็ขาดหำก็ด้วนนะครับน้องก็อย่าไปว่าน้องพี่เลยนะครับฮ่ามึงตายคอมโบเต็มสูบดาบนี้แม่งโคตรเกียนอะไรคือผมจะใช้แต่ดาบก็พอนะครับพี่จะไม่ใช้อื่นละกูขอแค่ดาบพอเฮ้ยกูว่าไม่ใส่ละอันนี้ไม่ใส่ละเฮียก็มาดิกูเอาจริงได้ไงเมื่อกี้ก่อนมึงให้เสียครับบอกเลยอุ้ยโดนไฟเผานั่นแหละโดนไปดิติดเจาะ5คี4วิอ่ะโดนไปดิโดนโกงจังวะเฮียในเอ็มเราเอาเรนโกคุมาดิเอาเรนโกคุมาสู้กูดิได้เพราะว่าเรนโกคุปะทะเรนโกคุเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนผมคิดว่าก็แล้วแต่ฝีมือนะครับถ้าแบบดาบเดียวกันมาสู้กันแล้วแต่ฝีมือและจังหวะการเข้าด้วยแน่นอนว่ากูตรงตึงสุดละแต่วันนี้ผมก็มัดจุกมาแบบซามูไรเลยนะครับน้องๆเห็นผมไหมปะมัดจุกสมบทเป็นซามูไรเขาเป็นเกย์ครับคนดูเขาเป็นเกย์เฮ้ยมึงดิเกย์ไอ้เหี้ยตะกี้นี่สกิลผิดเกือบตายกูอ้าวเรียบร้อยเข้าทางไหนก็โดนจักรู้จักรู้จักรู้เฮ้ยอะไรเยสกี้ว่ามาก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาไอ้ชิสกี้ว่ามึงมึงงอสิครับเรียบร้อยมึงก็มาทำไมข้าหัวแต่เท่านั้นน่ะนี่คือข้าหัวคุณจะแบบคงเดิมตลอดการตลอดชีพเลยหรือไงไอ้ไก่ไม่ครับอย่าพูดมากไอ้เวนข้าหัวเป็นว่า 30M แน่นอนครับคุณดูโอ้โหเดี๋ยวกูเปลี่ยนฝั่งก็ได้เปลี่ยนฝั่งมาดิเวนเหี้ยแพ้กูเท่านั้นแหละทำไมปากแซบจังวะดูเลเวลก็ยังไม่ตันคุณดูโอ้โหเอาก็เลเวลไม่ตันก็ยังตบคนเลเวลตันได้อะครับทำไมหรอเอาไปเปลี่ยนข้างไปเปลี่ยนฝั่งก่อนครับอย่าพูดมากได้ครับเปลี่ยนฝั่งเลยละกันฝั่งนี้ก็ 30M มาโทษทีมากู 30M ทั้ง2ฝั่งกูอะเอาเหรอขอโทษครับพี่โอ้โหดิกูต้องเอาจริงบ้างละอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะดันเลยครึ่งหลอดแค่แหละเจอเผาอีก4วิโดนกูอีกโดนกูอุ้ยคุณเปิดไฮคิดันในสัตว์เลยเกือบแตกมาดิโอ้โหทำไมไม่โดนเลยวะเนี่ยมาดิโอ้โหเฉยทำให้เกตแต่มึงตายตะกี้เนี่ยนี่ไงกูยิงยัดหน้าเขาให้ด้วยเฮ้ยจะตายเฮ้ยจะตายอะไรครับจะตายแล้วครับคุณอาจจะตายผมหรือเปล่าดูเลือดได้ครับไอ้โง่อุ้ยอุ้ยมึงอุ้ยจะตายเอาไอ้เหี้ยไอ้กาก
เป็นเพราะข้าหัวครับอย่าพูดมากโอ้โหอ่ะกูไม่เกลียดเลยอ่ะกูจะสู้มึงโดยที่กูไม่เกลียดมากูเอาจริงละเอาจริงละรอบนี้ผมเอาจริงแล้วนะครับทุกคนให้เวลาไม่เกิน15วิพี่จะเก็บศพไอ้ตัวนี้ให้ดูอะไรครับเกิดกาย15วิแล้วนะยังไม่เลยครับยังไม่ถึงเลยครับมึงมาดิกาย15วิแล้วครับไม่เลยครับไม่เลยครับทุกคนจับเวลาอยู่ตะกี้นี้ไม่เลยครับประมาณ 14.5 ครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับไอ้ไก่ไม่ด่านนี้มันกากยังว่าจะหาเล่นเลยอ่ะเปลี่ยนผลให้กูเปลี่ยนผลให้ละกันเดี๋ยวหาว่าแบบสายฟ้าเกียนเกินไงนั่งผลเล่นกันกิโลวายกิโลเอาดิเอาดิเฮียโตให้เหมือนหมาฮะแฮ่จะเลี่ยมเลี่ยมเฮียเลยมึงบอกมาจัดมึงอะเลี่ยมไหวป้าไหวป้าไหวป้าลุงมึงอะไหวเปล่าไหวเปล่าอะไรครับไหวอะไรครับโดนเผาไฮคิไปดิโอ้ยเหี้ยแสบตาใช่ไหมไงดูกูเล่นลิ้นไหนเล่นลิ้นอีกดิ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 คลิปนี้อย่าลืมสมัครและแชร์อย่าลืมไปฝึกคอมโบด้วยนะครับทุกคนคอมโบปราบสยัน30ล้านก็ไม่รอดนะครับทุกคนบอกเลยว่าหาคินนี่กระจุยกระจายแน่นว่าต้องตีบวกบัฟเบิร์นด้วยนะครับถ้ามีบัฟเบิร์นยิ่งโกงขึ้น 300% ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วยไอ้ไก่เอ็มอยู่ด้วยกันในคืนที่แสนเหน็บหนาวไม่มีฉันเลย